ราบเรียนท่านประธานที่เคารพกระผมนายพิสิทธิ์ลิยาธรรมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อสังกัดพรรคประชาธิปัตย์กระผมไม่อยากจะกล่าวซ้ำซ้อนกับท่านสมาชิกหลายท่านที่ได้กล่าวไปแล้วนะครับแต่ว่าก็อยากจะที่จะขอให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องของการออมแห่งชาตินี้นะครับก่อนอื่นก็ต้องขอเห็นใจนะครับแสดงความเห็นใจกับท่านเลขาธิการและทีมงานที่มาชี้แจงในวันนี้ผมเห็นด้วยกับท่านสมาชิกนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยงานนี้เป็นงานใหญ่นะครับเป็นงานที่ประธานบอร์ดเองหรือกรรมการบอร์ดก็ตามรวมไปถึงทางรัฐบาลเนี่ยควรจะต้องเอาใจใส่มารับฟังความเห็นจากสมาชิกนะครับเรื่องการออมนะครับอย่างที่เราได้รับข้อมูลแล้วนะครับว่าณเวลานี้มีคนเพียงประมาณ2ล้านกว่าคนที่ได้รับประโยชน์ขณะที่มีพี่น้องประชาชนทั่วประเทศที่อยู่ในระบบที่เรียกว่านอกระบบประกันสังคมนะครับหรือคนงานนอกระบบอีกประมาณ21ล้านคนพูดง่ายๆก็คือว่ามีคนได้รับประโยชน์เพียง 10% นะครับอย่างจริงๆผมได้เรียนหารือกับท่านเลขาธิการมาหลายครั้งเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าวิธีการที่ท่านทำอยู่เนี่ยมันน่าจะไม่ค่อยได้ผลแล้วก็ไม่ได้บรรลุเป้าหมายที่เราต้องการเพราะสังคมไทยเนี่ยกำลังเข้าสู่สังคมที่มีคนชรามากขึ้นมีคนทำงานน้อยลงมีคนทำงานในระบบน้อยลงด้วยพูดง่ายก็คือจะมีคนทำงานนอกระบบมากขึ้นประกอบอาชีพอิสระมากขึ้นคำถามก็คือว่าเมื่อเขาเข้าสู่วัยชราแล้วเนี่ยเขาจะมีรายได้จากที่ไหนมีเลี้ยงดูมาเลี้ยงดูตัวเองนะครับจริงๆประเด็นนี้นะครับท่านประธานในสมัยที่ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีครั้งแรกท่านก็ได้ริเริ่มดูแลเรื่องนี้นะครับโดยการจัดสรรงบประมาณที่เรียกว่าเบี้ยคนชรานะครับแต่แน่นอนเรามีเงินจำกัดก็ได้แค่คนละ200บาทก็จะมีคนชราจำนวนหนึ่งที่ได้ประโยชน์จากนั้นมาก็มีรัฐบาลชุดต่อๆมานะครับก็ได้ดูแลเรื่องนี้แต่ก็ยังให้เงินได้ไม่เพียงพอครับแล้วถ้าจะให้ได้เงินเพียงพออย่างที่เพื่อนสมาชิกหลายท่านอภิปรายเนี่ยผมเชื่อว่างบประมาณที่เราดูแลอยู่ขณะนี้คือ3ล้านบาทก็ไม่พอครับและยิ่งอนาคตเนี่ยนะครับสัดส่วนคนชราจะมีมากขึ้นนะครับความต้องการดูแลเพื่อยังชีพดูแลในวัยชราก็จะมีมากขึ้นปัญหาก็จะกลายเป็นผลที่จะมีมากต่อระบบก็ประมาณนะครับพูดง่ายๆก็คือว่าเราก็จะเจอวิกฤตการคลังว่าประเทศทั้งประเทศเนี่ยจะต้องเอาเงินภาษีก่อนเนี่ยมาจ่ายเพื่อเลี้ยงดูคนชรานะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเป็นคำตอบเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับก็คือต้องพยายามส่งเสริมให้คนที่กำลังอยู่ในวัยทำงานต้องรู้จักที่จะออมเพื่อใช้ในยามชราการที่ว่าออมเพื่อใช้ยามชราไม่ได้หมายถึงว่าเอาเงินใส่กระปุกออมสินแล้วก็รอไปอีก10 20 30ปีแล้วก็เอากระปุกนั้นมาใช้ไม่ใช่ครับความหมายก็คือว่าเราจะต้องให้เงินที่เราออมมีการงอกเงยแต่เนิ่นๆนะครับมีการงอกเงยขึ้นมาเหมือนกับเราปลูกต้นไม้ครับเราปลูกต้นไม้วันนี้รอไปอีก30ปีต้นไม้ก็จะเติบใหญ่ให้เราใช้งานได้ชั้นใดเงินที่เราออมตั้งแต่ต้นนะครับตั้งแต่เริ่มต้นทำงานมันก็จะมีการงอกเงยโดยดอกผลนะครับที่เรียกว่าดอกเบี้ยทบต้นเงินปันผลทบต้นเพราะฉะนั้นระหว่างที่ออมเนี่ยคนออมอาจจะไม่ได้รู้สึกอะไรแต่เงินก็จะงอกเงยมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นนี้แหละครับที่เป็นเรื่องใหญ่ที่โลกเนี่ยกำลังให้ความเอาใจใส่ว่าสังคมโลกประเทศพัฒนาแล้วโดยทั่วไปกำลังประสบวิกฤตนี้ครับว่าเงินออมอาจจะมีไม่เพียงพอจะต้องมีการปรับระบบนะครับเพื่อเข้าสู่สังคมวัยชราอย่างมีคุณภาพคือคนชราไม่ได้ถูกทอดทิ้งนะครับแล้วก็จะไม่ได้เกิดวิกฤตการคลังเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านเลขาก็ทำอยู่เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องที่มีความหมายมากนะครับแต่ที่ผมได้เคยคุยกับท่านนะครับรัฐบาลไม่ได้แฟร์กับท่านเลยคือไม่ได้ให้การสนับสนุนแล้วก็ดูแลปล่อยให้ท่านเนี่ยทำตามยถากรรมมาโดยตลอดนะครับจริงๆเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่
แล้วก็เป็นเรื่องที่พรรคประชาธิปัตย์ในช่วงที่มีการหาเสียงในช่วงต้นปีก็ได้คำนึงเรื่องนี้อย่างมากว่าเราจะต้องมีการปรับระบบของการออมให้ทั่วถึงนะครับแทนที่จะเป็นการออมเฉพาะกลุ่มเฉพาะที่เช่นกบข.ก็เป็นเฉพาะแต่ข้าราชการนะครับหรือประกันสังคมก็เฉพาะคนในระบบ15ล้านคนนะครับที่เป็นลูกจ้างหรือคนที่มีการออมในรูปของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับประมาณ3ล้านคนยังมีคนไทยส่วนใหญ่ที่ยังไม่รู้ยถาตกรรมตัวเองในอนาคตว่าเมื่อชราแล้วเนี่ยจะเอาเงินที่ไหนที่เลี้ยงดูตัวเองเพราะนั้นคำตอบก็คือจะต้องจัดระบบการออมเพื่อใช้ยามชรานะครับทีนี้สิ่งที่ท่านทำเนี่ยแล้วไม่สำเร็จเนี่ยปัญหาใหญ่คือเรื่องที่ว่าท่านทำแบบสมัครใจแล้วก็ไปใช้วิธีการส่งเสริมชักชวนผมเห็นว่าอันนั้นเป็นวิธีการยิ่งกว่าเข็นครกขึ้นภูเขาคือโอกาสที่จะสำเร็จเนี่ยยากมากเพราะทุกวันนี้คนไทยโดยทั่วไปจะมีความรู้สึกว่าเงินเดือนที่ได้เนี่ยก็ไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายอยู่แล้วรัฐบาลเองก็พยายามจะหนุนให้ไปใช้เงินนะครับมีการออกมาตรการมากมายให้ไปเที่ยวไปแจกเงินให้ไปซื้อของอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะเรื่องการออมเนี่ยยังมีคนสนใจและให้ความใส่ใจเนี่ยน้อยเกินไปนะครับผมจึงเห็นว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้น่าจะต้องเป็นวาระแห่งชาตินะครับที่ต้องดูแลกันแล้วไหนๆรัฐบาลเองก็ใช้วิธีการแจกเงินผมก็อยากจะให้รัฐบาลเนี่ยครับใช้วิธีการแบบนี้คือยังไงเสียท่านก็แจกเงินในการให้เป็นที่เรียกว่าเบี้ยคนจนอยู่แล้วจะเป็น300 500อะไรก็แล้วแต่ท่านก็แถมอีกสักนิดนึง50บาทนะครับหรือ100บาทว่าให้เป็นเงินสะสมนะครับแล้วก็จะสมทบด้วยก็แยกกองไปนะครับก็คือใช้วิธีการแก้บังคับให้ทุกคนเนี่ยมีเงินติดไม้ติดมือในบัญชีนะครับที่เรียกกันที่แทนที่จะไปแจกเงินให้ไปเที่ยวไปซื้อของก็แจกเงินให้มาออมกันทั่วหน้านะครับคนละ50บาทต่อเดือน100บาทต่อเดือนในช่วงปีแรก2ปีแรกนะครับเพราะนั้นทุกๆงวด6เดือน1ปีเนี่ยครับประชาชนก็จะมีรายงานจากท่านว่าเขามีเงินออมอยู่ท่านนั้นนี้ก็จะเป็นแรงจูงใจให้เขาเนี่ยต้องต่อยอดไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นในอนาคตข้างหน้าเนี่ยเขาก็จะมีความจูงใจมีแรงจูงใจที่จะออมด้วยตนเองนะครับเพราะฉะนั้นผมเห็นว่าถ้าท่านไม่ใช้วิธีการแบบนี้แล้วโมเด็กไปใช้วิธีการชักชวนส่งเสริมต่างๆนานาที่ท่านทำอยู่เนี่ยนะครับเสียงบประมาณไปมากมายเนี่ยมันไม่ค่อยได้ประโยชน์นะครับแต่ถ้าใช้กันแบบนี้อย่างที่รัฐบาลใช้กับเรื่องของชิมช็อปใช้ก็ดีนะครับเรื่องของเบี้ยคนจนก็ดีเนี่ยมันก็จะได้ประโยชน์ทั่วถึงแล้วก็จะเป็นการวางรากฐานให้ประชาชนโดยเฉพาะในกลุ่มที่มีความยากลำบากในการดำรงชีพแล้วก็ไม่ค่อยมองอนาคตเนี่ยได้มีการเริ่มต้นนะครับจริงๆแล้วนะครับเงินส่วนนี้เป็นส่วนที่รัฐต้องคำนึงว่าแม้ว่าจะเป็นการกินวงเงินก็ประมาณก็ตามแต่ลักษณะของการใช้จ่ายเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับงบประมาณอื่นก็คือไม่ได้มีการจ่ายออกไปเพราะฉะนั้นถ้าหากจะมีการขาดดุลส่วนนี้เกิดขึ้นรัฐบาลก็สามารถที่จะออกพันธบัตรกู้เงินจากทางกองทุนการออมแห่งชาติมาใช้ตรงนี้คือพูดง่ายๆอัดยายซื้อขนมใหญ่โดยที่ไม่เกิดผลเสียหายทางด้านของเงินเฟ้อหรือว่าเกิดการกระจายเงินมากเกินไปนะครับเพราะเงินเหล่านี้อย่างเสียเนี่ยก็จะต้องนิ่งอยู่ในระบบเป็นเวลาช้านานกว่าที่ประชาชนผู้ออมนั้นๆจะเกษียณอายุนะครับเพราะนั้นหลักใหญ่เลยนะครับก็คือจะต้องมีการใช้ระบบที่ไม่ใช่เป็นสมัครใจนะครับซึ่งจริงๆทุกวันนี้ก็เข้าใจว่าทางกระทรวงการคลังเนี่ยก็ได้มีความพยายามที่จะจัดเรื่องนี้มีการออกมีการร่างกฎหมายที่เรียกว่าบำเหน็จบำนาญแห่งชาติผมก็เป็นห่วงนะครับว่ามันจะซ้ำซ้อนกับของท่านนะครับจริงๆแล้วเนี่ยระบบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขณะนี้เนี่ยก็ดีอยู่แล้วก็น่าจะจัดตรงนี้แล้วก็มาบูรณาการร่วมกันนะครับทุกวันนี้กลายเป็นว่ารัฐบาลพยายามจะออกกฎหมายสร้างกองทุนกันมากมายนะครับเป็นสิ่งที่ต่างคนต่างทำแล้วก็กลายเป็นภาระ
เกิดความไม่โปร่งใสแน่นอนนะครับหน่วยงานที่ทำก็จะรู้สึกชอบเพราะว่าได้มีตำแหน่งแห่งที่มากมายมีเบี้ยประชุมมีความเป็นกรรมการเกิดขึ้นนะครับแต่สิ่งที่ผลตามมาคือความยุ่งเหยิงยุ่งยากนะครับเพราะฉะนั้นผมอยากจะฝากให้ท่านได้บอกกล่าวยังประธานหรือทางรัฐบาลว่าควรจะต้องมีการสังคายนาเรื่องนี้เพราะเป็นเรื่องใหญ่นะครับแล้วก็เงินที่จะลงไปเนี่ยท้ายจริงเนี่ยไม่ใช่เป็นเงินที่จ่ายขาดไม่เหมือนกับเงินก็ประมาณรายจ่ายอื่นสำนักงบน่าจะดูแลเรื่องนี้หรือจะใช้กฎหมายพิเศษทำเรื่องนี้โดยตรงก็ยอมได้นะครับไม่ได้มีผลกระทบต่อเรื่องการคลังทีนี้กลับมาถึงเรื่องของงานที่ท่านทำนะครับผมเองก็มีข้อสังเกตหลายประการที่อยากจะฝากไปอย่างท่านนะครับว่าในการลงทุนของท่านเนี่ยท่านได้โชว์พอร์ตของการลงทุนผมก็มีความสงสัยว่าเราได้ดูแลเรื่องของธรรมาภิบาลหรือเปล่านะครับตัวอย่างเช่นที่กบข.นะครับที่ผมเคยเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอยู่เนี่ยเขาก็มีการดูเรื่องธรรมาภิบาลครับว่าบริษัทหรือตราสารที่เราลงทุนนั้นเนี่ยผู้ออกตราสารเนี่ยจะต้องมีการยืนหยัดในเรื่องของธรรมาภิบาลอย่างชัดเจนนะครับผมตรวจดูในหน้า9ของงบที่อยู่ท้ายอยู่เป็นรายงานของผู้สอบบัญชีนะครับก็มีความรู้สึกว่าบางบริษัทเนี่ยไม่น่าจะเข้าเกณฑ์นะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากท่านให้ช่วยดูแลเรื่องนี้หน่อยเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราพยายามจะส่งเสริมให้ระบบการเงินระบบตลาดทุนเราเนี่ยมีธรรมาภิบาลนะครับไม่ใช่ปล่อยให้บริษัทที่ไม่มีธรรมาภิบาลเนี่ยนะครับได้รับเงินจากระบบนี้ไปมากเกินไปนะครับอีกประการนึงผมก็เป็นห่วงในเรื่องของวิธีการทำงานของท่านนะครับว่ายังมีการรวมเงินของการบริหารจัดการขององค์กรกับเงินของสมาชิกนะครับพูดง่ายๆก็คือว่าเงินที่ท่านจ่ายเป็นเงินเดือนเป็นเบี้ยประชุมเนี่ยยังปะปนอยู่กับเงินที่สมาชิกเนี่ยเขาเป็นเจ้าของนะครับซึ่งสิ่งนี้นะครับก็จะมีปัญหาว่าอย่างเช่นณเวลานี้ท่านโชว์ตัวเลขผลประกอบการขาดทุนนะครับติดลบรายได้ต่ำกว่ารายจ่ายถ้าผมมีสมาชิกที่ดูเรื่องนี้ผมก็จะเป็นห่วงครับว่าเงินผมจะสูญไหมในอนาคตยิ่งติดลบไปมากๆเนี่ยแล้วผมจะเอาเงินมาคืนจากท่านได้อย่างไรในอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นอยากจะเสนอว่าท่านน่าจะมีการแยกบัญชีครับบัญชีของสมาชิกก็บัญชีหนึ่งก็ดูแลไปบัญชีของท่านเองในการบริหารจัดการองค์กรจะจ่ายเงินเดือนจ่ายโบนัสก็จ่ายไปนะครับแยกให้ชัดเจนเสียจะได้เกิดความโปร่งใสแล้วก็อนาคตเราจะได้มีความสบายใจในเรื่องที่ได้นะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งครับเรื่องของผู้สอบบัญชีผมเองก็เป็นห่วงครับว่าผู้สอบบัญชีของท่านเนี่ยคือสตง.สตง.เนี่ยเก่งในเรื่องของการสอบบัญชีรัฐบาลนะครับตรวจบัญชีส่วนราชการแต่จริงๆงานของท่านเนี่ยนะครับเป็นงานบัญชีการเงินแล้วการเงินที่สำคัญด้วยนะครับเป็นการเงินที่อยู่ในระบบของตลาดทุนนะครับผมอยากให้ท่านเนี่ยหารือกับสตง.ครับว่าเรื่องของการสอบบัญชีเนี่ยยกให้บริษัทผู้สอบบัญชีอิสระนะครับที่เชี่ยวชาญเรื่องการเงินสอบบัญชีดีไหมนะครับส่วนท่านจะให้สตง.ตรวจสอบอย่างไรก็ทำได้อีกนะครับคงไม่น่าจะมาตีคลุมรวมกันเพราะว่าสิ่งที่สตง.ตรวจเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาตรวจตรงประเด็นไหมมีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องของระบบตลาดทุนแค่ไหนเพราะเขายังไม่ได้คุยกับเรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นในขณะนี้นะครับที่ท่านได้บริหารจัดการมาเนี่ยครับเป็นเวลาหลายปีมาเนี้ยนะครับมีสมาชิกอยู่เพียงประมาณ2ล้านคนเศษเนี่ยนะครับจริงๆแล้วก็คืออยากจะฝากครับว่าใช้วิธีการเดิมๆคงจะไม่ค่อยได้ผลนะครับแล้วก็อยากที่จะให้เนี่ยมีการปรับระบบโดยใช้ระบบที่อาจจะเป็นการบังคับไกลๆก็คือยัดเยียดให้เขาได้รับเงินนะครับคล้ายกับเงินที่ชิมช็อปใช้หรือเงินเบี้ย
อื่นๆที่รัฐบาลมักจะเจียดให้นะครับก็อาจจะเป็นแค่โปรโมชั่นช่วงแรกนะครับแล้วก็เป็นภาระต่องบประมาณก็จริงแต่ว่าน่าจะแยกระบบออกมาเพราะว่านี่เป็นเรื่องหนึ่งที่จะช่วยการแก้วิกฤตที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้ต่อไปครับครับท่านประธานครับผมก็ขออนุญาตที่จะเรียนเสนอในเรื่องนี้โดยที่จริงๆแล้วเรื่องนี้นะครับก็เป็นเรื่องใหญ่แล้วก็อาจจะมีการร่างกฎหมายนะครับในส่วนของคณะกรรมการการเงินการคลังผมก็จะนำเสนอต่อไปว่าควรจะต้องมีการแก้ไขครับก็ขออนุญาตเรียนแต่เพียงเท่านี้ครับขอบพระคุณมากครับ